ขอบคุณร้าน CJR Mega Plaza ชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์บ้านครับผมในคลิปทอล์ควันนี้นะผมนะก็วันนี้นะครับพี่อยู่คนเดียวอีกแล้วนะครับผมในคลิปทอล์ควันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนึงนะครับผมก็ไม่ได้เรื่องใหม่อะไรมากมายผมเป็นการแนะนำนะครับในวันนี้นะผมสำหรับเทคนิคการเล่นใหม่ในภาค G หรือว่าที่เรียกกันว่าสไตรค์นั่นเองนะผมนะก็ไม่ได้บอกหรอกจะมาบอกว่าสไตรค์ใช้ยังไงผมแต่จะเป็นการแนะนำบอกว่าถ้าน้องๆครับเด็กที่ยังไม่ได้ออกสไตล์นะผมเราควรจะจัดสไตล์ให้มันยังไงดีนะผมอันนี้พี่ก็นำมาวางไว้คือเคลย์เอลิเมนต์นะครับที่ตัวนี้สามารถเป็นยูนิตที่สามารถใส่ได้ทุกแคลเลยนะครับผมนะก็เอามาวางไว้ให้ดูว่าเราควรจะจัดเนี่ยเวลาสมมติเรามีเด็กประมาณนี้นะครับเราจะไปจัดสไตล์ให้มันยังไงดีหรือเราควรเตรียมอะไรไว้เพื่อแบบใส่ได้หลายๆเด็กอะไรดีนะครับผมนะก็พี่ทำวางให้ดูตรงนี้เป็นการอธิบายในวันนี้ของเรานั่นเองนะครับนะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าสไตล์ทุกใบนะครับผมมันก็จะมีออกมาทุกๆแคนเลยแหละแต่วันต้องใช้ในการรอว่าแคนไหนสไตล์จะมาเมื่อไหร่นะครับบางชุดก็อาจจะนานมากแล้วกว่าจะออกบางชุดก็อาจจะออกเร็วนะครับออกซะบ่อยเลยอะไรอย่างนี้นะครับทำให้มันมีการได้เปรียบเสียเปรียบกันในการเล่นนะผมอย่างเช่นถ้ารอยอนพาราดินอย่างเงี้ยรอยอนพาราดินเคยออกตั้งแต่ภาค1 นะครับผมจนถึงภาค5เนี่ยมันออกแล้วสไตล์มันออกเป็นรอบแรกเลยคือมันเป็นทีดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือของมันเสริมเยอะแล้วมีสไตล์เนี่ยมันเก่งเลยนะครับแล้วอย่างเช่นรูปบัตรธรรมะที่ไม่ค่อยออกอย่างนี้หรือแกรนด์วูหรือเกรเนเจอร์อย่างเงี้ยที่สไตล์ยังไม่ออกอย่างเงี้ยนะครับน้องๆลองคิดดูว่ามันมีความได้เปรียบเสียเปรียบในการเล่นค่อนข้างสูงเขาเลยทำแคนเชเลเมนทัลขึ้นมาครับผมคือการสามารถใส่ได้ทุกแคนเลยแล้วมันจะมีเทคที่ค่อนข้างจะเป็นกลางและเรียกได้ว่าได้ใช้จริงๆสำหรับการเล่นนะครับผมให้ขึ้นมาก็คือพวกนี้แหละตอนนี้ของไทยจะออกมา4ใบนะครับผมนะก็จะเป็นตัด4ตัวนี้แหละนะครับตามหน้าจอนี้เลยโอเคจะมาบอกว่าถ้าแคนที่เกิดสไตล์ยังไม่ออกนะผมแล้วน้องๆอยากเล่นอยู่อย่างหลายๆแคนนะผมอย่างเช่นนารุคามินะครับผมนะเกรทเนเจอร์แกนบูนะครับนุบะธรรมะนะครับผมเนโอเนต้านะครับผมโอ้อะไรอีกเยอะแยะมากมายครับผมมันออกไปอีกแค่5-6แคนเองตอนนี้นะครับเราจะจัดสไตล์ให้มันยังไงดีนะโอเคก่อนอื่นเลยเราต้องทำการรู้ก่อนว่าสไตล์มันมีสกิลอะไรบ้างก็ทั้งหมดนี่ก็จะพี่จะไล่ทีละตัวแล้วกันมาดิวคือเมื่อดูนี่เข้าสู่ช่องแวนการ์ดนะผมนะก็ถ้าฮาร์ดเรามีพลังไม่เกิน 10,000 นะผมสามารถเก็บการ์ดเกรด3 1ใบจากดรอปโซขึ้นมือได้แล้วก็ตัวต่อมานะผมเมื่ออยู่ในโจมตีผมเคาน์เตอร์บาร์1อยู่ในนี้บวก 10,000 นะครับผมนะเรียกได้ว่าตีที่36เลยถ้าไม่มีตัวพูดนะครับรวมพลังฐานไปแล้วตัวต่อมาบิสตาร์ดครับผมที่มีสกิลคือเมื่อโจมตีผมเคาน์เตอร์บาร์1นะครับหงายการ์ดได้จีโซน1ใบนะครับก็หงายอะไรก็ได้นะครับพอหงายปุ๊บมันจะบวก 5,000 ตามจำนวนการ์ดที่หงายอยู่ในจีโซนนะครับผมนะใบอื่นที่อยู่ในจีโซนนะโอ้โหนี่ก็เรียกได้ว่าถ้าสมมุติใช้เป็นครั้งที่6นี่นะครับนะแล้วครั้งที่6หรือครั้งที่7ที่เปิดออกมาปุ๊บโอ้โหพลังบวกนี้ก็จุยกระจายบวกที่ 35,000 เลยและสุดท้ายกับใบสีแดงนี่ก็คือสไตล์โปเกมอนที่ไม่มีอะไรเลยถ้าสังเกตคือใบอื่น 15,000 ใบนี้ 16,000 นะครับโอเคการจริงๆถ้าจะใส่ปุ๊บไอ้พวกเนี้ย2ตัวนี้มันจะดูใกล้เคียงกันมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนก่อนนะโอเค2ตัวนี้จะดูใกล้เคียงกันมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการบวกพลังเหมือนกันแล้วต้องเสียเคาน์เตอร์บาร์1เหมือนกันนะครับไอ้นี่คือมันไม่มีเทคอยู่แล้วมันไม่ช่างมันเถอะแล้วก็มาดิวนะครับอ่ะแล้วทีนี้นะครับแทนที่น้องๆจะเล่นนะครับถ้ายังเล่นได้ก็คือแบบยังสู้คนอื่นได้ก็อย่างชาโดว์หรือนารุคามิอะไรอย่างนี้นะผมมันยังไม่มีสไตล์ออกนะครับและยังต้องเล่นยุคลีเจียนอยู่นะผมพี่ก็จะแนะนำนะครับให้น้องๆใส่มาดิวไว้ก่อนนะผม4ใบนะครับเพราะว่ามาดิวมันมีความสามารถเล่นกับคู่ลีเจียนได้ครับอย่างที่เคยไปอธิบายไปในคลิปอีพีแล้วนะผมทำให้มาดิวอ่ะมันมีความสัมพันธ์กับชุดลีเจียนค่อนข้างมากแล้วมันทำให้ลีเจียนอ่ะยังเล่นอยู่ในภาค G ได้ง่ายครับเพราะว่าถ้ามันยังไม่มีตัวทิ้งสไตล์เนี่ยน้องๆจะรู้อยู่แล้วว่ามันเล่นลำบากนะครับสำหรับแกนที่ยังไม่มีเนี่ยแต่ถ้ามันมีมาดิวปุ๊บนะครับเหมือนเราทิ้งสไตล์ฟรีเลยเรียกฟรีเลยนะถึงเราจะใส่ไม่เต็มก็ยังได้มือเพิ่ม3ใบแน่นอนแต่พี่แนะนำอยากให้ใส่เต็มเพราะว่าสุดท้ายอ่ะถ้ามันเผื่อขาดเผื่อเหลือเผื่อเกินไงอ่ะมันก็ยังได้ใช้ครับนะทั้งน้องฝ่ายจะใส่2ใบแล้วแบบช็อตที่3อยากจะใช้อย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เงี้ยก็อาจจะเศร้าเสียใจอะไรก็นะครับนิดนึงนะครับแต่ว่าทีเนี้ยตัวบวกพลังเขาจะใส่ยังไงดีให้รู้สึกว่าเล่นง่ายคือพิซซ่าเนี่ยมันก็บวกได้เยอะจริงช่วงปลายนะครับอันนี้เน้นสไตล์บ่อยหรือเน้นเร่งเจนเบรกก็ได้กับไอตัวเนี้ยนะครับนะไม่รู้จะชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้ชื่อแอสมอสนะครับนะดีกว่า
นะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าในแง่ที่เป็นเด็กลีเจียนจริงพี่จะใส่ชุดนี้แน่นอน4ใบนะครับนะและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงพี่จะใส่ยอมใส่แอดมอสอีก2ใบนะครับผมหรือเป็นวิสาด2ก็ได้นะครับนะจะเป็นชุดนี้นะครับที่พี่จะไปใส่ในเด็กนะครับหรือถ้าไม่งั้นบอกว่าวิสาดที่ผมอยากสไตล์เลยรอบไม่อยากหงายตัวเองนะครับพี่ก็จะแนะนำเป็นตัวนี้แทนนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีสกิลอะไรนะครับน้องๆถ้ามีก็ใส่ตัวนี้ได้นะครับแต่ถ้าเด็กเรากินเคาน์เตอร์บาร์ค่อนข้างเยอะนะครับผมน้องๆบอกพี่ผมเด็กผมบาร์เยอะมากเลยผมไม่อยากใส่อย่างอื่นเลยก็แนะนำให้เป็นชุดนี้ก็ได้ครับเพราะว่าไม่กินเคาน์เตอร์บาร์เลยได้มืออย่างเดียวด้วยนะครับนะแต่ว่าถ้าพี่แนะนำคือจะแนะนำชุดแรกมากกว่าถ้ามีครับก็คืออย่าง4วิสาด2แล้วก็แอสมอส2นะครับเหตุผลก็คือมันอาจจะไว้บวกพลังนิดหน่อยๆนะผมอาจจะไปตัดเขาช่วงปลายเกมอะไรเงี้ยแบบเราตีเท่าไหร่ครับ 40,000 40,000 กว่า 30,000 กว่าเงี้ยฝั่งของข้ามเขาจะดูว่าเฮ้ยถ้าไม่มี PG อ่ะมันต้องใช้หมื่นหลายใบมันอาจจะจ่ายไม่พอและการที่สไตล์เช็คได้3ไดมันเป็นปัญหามากนะครับผมโอเคอ่ะอันนี้อธิบายสำหรับในแง่ของเด็กที่มีเป็นยังเป็นลีเกียนเอามาใส่นะครับผมแต่ว่าถ้ากับเด็กยุคใหม่เราจะใส่อะไรดีนะผมกับเด็กยุคใหม่ยุค G แนะนำให้ใส่เป็นพิษสาดติดไว้ในเด็กสัก1หรือ2ใบก็ได้ครับเหตุผลก็คือถ้าสมมุติมันจวนตัวจริงเราอยากใช้สกิลเจนเบรก2ของตัวฐานเลยหรือว่าเราสามารถสไตล์ได้ครั้งเดียวเนี่ยเราสามารถใช้วิสาดเร่งเจนเบรก2เลยก็ได้นะครับแต่ขึ้นใต้ไม่ครบหรืออะไรอย่างนี้วิสาดเนี่ยมันจะมีความสามารถที่ทำให้สกิลเจนเบรก2ติดเร็วอย่างอันโตมาอย่างเงี้ยจะทำให้แถวหน้าทั้งหมดนะครับบวก 5,000 ตลอดนะครับนั้นในเทิร์นของเรานะครับผมเรียกได้ว่าก็เป็นอีกอย่างนึงที่ดีมากเลยหรืออย่างเกียร์โคนิเคิลเนี่ยโคโนเจ็ตที่บอกว่าเจนเบรก2นะผมไม่ยินโจมตีครับ1ขึ้นห้ามการนะครับบวก 5,000 1ขึ้นห้ามการอะไรอย่างนี้นะครับก็จะแนะนำให้ติดวิสาดไว้ในเด็กครับสำหรับเด็กที่มีสไตล์ออกมาแล้วไว้1ถึง2ใบนะครับนั้นจะ1หรือจะ2ก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับนะและก็แอดมอสจริงๆคือมันสามารถใส่แทนเจ้านี้ได้แต่ถ้าพูดถึงถ้าเป็นญี่ปุ่นอ่ะมันจะไม่มีตัวนี้เลยในยุคแรกมันจะมีแค่ตัวนี้กับตัวนี้ให้เล่นนะครับและตัวนี้มันจะออกมาตอน BT 2นะครับแต่ของไทยออกมาค่อนข้างเร็วนะครับทำให้มันเล่นได้ค่อนข้างเร็วเลยทำให้แอสมอสค่อนข้างตกงานอย่างง่ายๆนะครับแต่ว่าแอสมอสจะไม่แนะนำกับเด็กลีเจียนมากกว่าเพราะว่าพี่มองว่าถ้าในบางเด็กเราต้องการตีสูงๆบางทีเนี่ยไอ้นี่มันต้องหงายตัวเองแล้วถ้ามันหงายไปเยอะๆอย่างเงี้ยเราสมมติน้องๆใส่4ใบอย่างเงี้ยน้องตีแล้วหงายตีแล้วหงายตีแล้วหงายแต่เด็กน้องไม่ได้เล่นกับเจนเบรกเลยอย่างเงี้ยมันจะเล่นยากแต่ถ้าไปตีปุ๊บหงายเคาน์เตอร์บาร์1มันตีบวกหมื่นบวกหมื่นอย่างเงี้ยมันไม่มีบูทก็36นะครับ36 35 36อะไรอย่างเงี้ยมันเล่นง่ายกว่านะผมจะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการวิธีการใส่สไตล์นะผมก็ดูจากตัวเล็กเป็นหลักละกันถ้าลีเจียนก็แนะนำใส่มาดิวนะครับถ้าเป็นยูสไตล์ก็จะแนะนำให้มีพิซซ่าไว้ 1-2 ใบนะครับที่เหลือน้องๆลองไปคำนวณตัวเองจะใส่อะไรนะครับถ้าไม่อยากกินบาสมากก็ใส่ตัวนี้ถ้ามีแต่ถ้าน้องๆไม่มีก็ใส่รวมๆกันก็ได้ให้อะไรครบ8ใบนะครับแต่ยูลีเจียนแนะนำตัวนี้จริงๆเพราะว่าตอนนี้มันมีความเหลื่อมล้ำในบางแคนที่ของยังไม่ออกนะครับนะก็นิดนึงนะครับสำหรับแวนการ์ดนะครับมันก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆครับมันออกตุ้มเดียวมาที20กว่าแคนมันก็เลเทครับนะถ้ามีของเสริมของกระดูกแคนนี้ก็ลำบากนิดนึงก็ตามเนื้อเรื่องไหมครับยังไงน้องๆก็ดูการ์ตูนได้สนุกและเล่นการ์ดได้สนุกไปเรื่อยๆก็พอโอเคในวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับผมอย่างเช่นเคยถ้าชอบกดไลค์ติดตามกด Subscribe นะครับแล้วฝากเพจเราช่องเราแวนการ์ดไฟไทยแลนด์แท็บ Channel จะมีคลิปทอล์กดีๆอย่างนี้ให้ดูแน่นอนสุดท้ายนี้ขอบคุณร้านซีจ่าแม่กับพาซ่าชั้น5ผู้หนุนเพจเราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่ในคลิปทอล์กครั้งต่อไปผมจะเป็นการคุยเรื่องอะไรก็มาดูกันแล้วผมไปแล้วผมสวัสดีครับ